าพูดแปดศูนย์แปดสามก็จะสลับโอเคเรียงลบดีนะครับร้อยทักษะสามร้อยเดี๋ยวนะตู้เดี๋ยวได้ยังได้ครับโอเคโอ้อันนี้ลงมาอันนี้ลงมาดูแขนดูแขนดูแขนประกันขอดูแขนหน่อยอ่ะสองสามเห็นแขนสองสามปั๊มเลยไหลขึ้นหน่อยไหลแขนหน่อยก็เล่นหน่อยเสียงจริงครับถูกต้องตามเอกสารหลักฐานของทางราชการนะครับวันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่ได้มาตามหมายเรียกของทหารในการที่จะเข้ารับเกณฑ์ทหารแต่ว่าวันนี้ผมมาในการผ่อนผันไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็กำลังเรียนอยู่ด้วยก็เลยผ่อนผันไว้ก่อนถ้าเกิดผ่อนผันครบแล้วนี่น้องพร้อมที่จะเข้ารับราชการไหมคะผ่อนผันครบไหมอันนี้ไม่ทราบว่าจะครบเมื่อไหร่อ๋อ26ปีใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วผมกะว่าเรียนจบเมื่อไหร่ก็อยากจะจับใบดำใบแดงเลยอยากจะเข้ารับราชการเป็นการเกณฑ์ทหารไปเลยอะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วก็อยากจะลองดูเหมือนกันอยากจะได้ใบแดงด้วยซ้ำคุณจันได้เป็นพรีเซนเตอร์ไหมฮะหรือว่าจะต้องเป็นทุกปีจริงๆผมไม่ใช่เป็นพรีเซนเตอร์นะครับคือก็เหมือนกับว่าเราไม่ได้มีเรื่องของการเงินหรือว่าไม่มีอะไรเข้ามาเป็นธุรกิจแต่เพียงแต่ว่าผมเป็นเหมือนส่วนหนึ่งในการที่จะมาเป็นกระบอกเสียงแล้วเป็นการบอกกล่าวให้กับคนไทยทุกคนเนี่ยให้มาใช้สิทธิ์ตรงนี้ถ้าปีหน้าก็เชิญให้เป็นผู้ปีหน้าก็ยินดีครับยินดีครับยินดีเป็นพิธีได้ให้อีกเหมือนเดิมครับผมเพราะว่าผมก็ต้องผ่อนผันทำบ่อไปเรื่อยครับถ้าอยากเป็นทหารอยากเป็นทหารเลยทหารกล่าวหรือทหารบกจริงๆแล้วทหารไหนก็ได้ครับผมแต่จริงชอบนักบินครับชอบกันอยากเขียงบินเขียงบินเพื่อนที่อายุถึงเกณฑ์นี่มาเกณฑ์ทหารเนี่ยก็อยากจะฝากบอกถึงเพื่อนๆนะครับผู้ชายนะครับเป็นหลายคนนะก็อยากให้ทุกคนมาทำหน้าที่ตรงนี้ครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเขาเรียกอะไรปล่อยไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นเงาติดตามตัวไปอย่างนั้นเรื่อยๆครับคือใช้สิทธิ์ตอนนี้ดีกว่าใครที่ไม่อยากจะลองใครที่ไม่อยากจะลองเป็นทหารเนี่ยก็อาจจะลองมาจับใบดำใบแดงดูอย่างเงี้ยเผื่อจะได้ใบดำก็โชคดีกับเขาไปผมว่าอยากให้ทุกคนได้มาใช้ชีวิตอะไรที่มันอยู่ในรั้วของทหารน่าจะเป็นอะไรที่ประสบการณ์ที่ดีของชีวิตมากกว่าครับผมขอบคุณมากครับ